ชาวเน็ตจับโป๊ะทีมพิธาหลังลืมสลับบัญชีโผล่กลาง IG แอปทักษะออนเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดค่ะฝันเป็นจริงเมื่อแอปทักษะออนและทีมพิธาได้เจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันอีกด้วยโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ร่วมเฟรมก็เรียกได้ว่าทำเอาทุกคนจิ้นกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็พากันซูมไปที่นิ้วของแอปทักษะออนกันตาแตกนะคะพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอปใส่แหวนข้างเดียวกันกับทีมพิธาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแหวนส่วนตัวไม่เกี่ยวกันแต่ก็ยังทำเอาแฟนๆอดจิ้นไม่ได้จริงๆค่ะล่าสุดชาวเน็ตก็จับโป๊ะทีมพิธาได้นะคะหลังจากโปรไอจีของแอปทักษะออนโดยได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาจับโป๊ะทีมพิธาค่ะหลังจากได้นำไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์ในรูปของแอปทักษะออนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการ follow แอปนะคะซึ่งหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะค่ะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนเลยได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ่อลืมสลับแอคเคาท์ไอจีที่ใช้กับพรรคการเมืองของทีมไม่ได้กดติดตามแอปแต่กดถูกใจภาพของแอปซึ่งก็แปลว่าเขาต้องค้นหาถึงจะเจอให้อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ฟอลแต่ส่องอยู่เราเห็นแล้วสักพักแต่ไม่กล้าเกรงใจพ่อเกรงใจ FC พ่อพรรคนี้มีพิรุษรวมถึงบอกว่าพ่อส่องแม่นี่เองครั้งสุดๆพ่อเอ้ย